สวัสดีครับกับผมวันนี้ช่องคิดในสารพีก็พามาชมดอกไม้สวยๆนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในสวนโรงพยาบาลไม่ค่อยได้เดินผ่านมาตรงนี้นะพอวันนี้มานั่งทานกาแฟเห็นดอกไม้สวยๆเลยเก็บภาพมาฝากกันความงามกลีบดอกเขาอยากดูออกสีเขียวๆและขอบสีขาวมันก็แปลกดีครับปกติดอกเดลี่เราจะเห็นดอกขาวๆกันนะเนี่ยดอกขาวๆเป็นอย่างเงี้ยไปดูด้านหลังกันนะด้านหลังเขาเป็นดอกสีเขียวสวยนะครับมองบางทีมันเราไม่ค่อยสนใจก็จะไม่ได้มองความงามละเอียดอย่างนี้วันนี้พามาส่องใกล้ๆเพราะฉะนั้นไอ้ดอกสีขาวๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็นะอันนั้นก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ดอกสีเขียวปนขาวเนี่ยผมว่ามันก็สวยแปลกดีฮะเห็นแล้วสะดุดตาเลยคือผมเองก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องดอกไม้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอรู้บ้างว่าเออนี่เป็นดอกน่าจะเป็นพวกตระกูลเดลีแหละว่าใครที่มีความรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่วันนี้ช่องกิจในเก็บมาฝากก็คือเห็นมันดอกมันสวยก็เลยเอามาฝากกันเห็นอะไรแปลกๆสวยๆก็เก็บมาฝากนะคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติเนี่ยตามช่องคิดในสารพีก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้มองกันเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหน้านิดหนึ่งของดอก 4-5 ดอกแล้วผมดูก็สวยงามครับใครที่ชอบไม้ดอกสวยอย่างนี้ก็สามารถหาเลี้ยงกันได้นะลองสอบถามดูตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ